สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเราเป็นรูปแบบของการทบทวนบทเรียนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราได้มีการเรียนก่อนหน้าที่เราจะมีการหยุดเรียนในช่วงโควิดนะคะลูกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและสาวกในอดีตกาลหรือในสมัยพุทธกาลนั่นเองนะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะลูกเราก็ควรที่จะน้อมนำนะคะหรือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะคะโดยการร่วมกันประกอบพิธีกรรมนะคะเพื่อเป็นการบูชาหรือน้อมนำหลักธรรมที่เกิดขึ้นนะในวันสำคัญเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะคะวันสำคัญที่เราจะศึกษากันก็ได้แก่วันเห็นรูปแล้วนะคะวิสาขาบูชาค่ะลูกวันวิสาขาบูชานะคะก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะมีเหตุการณ์สำคัญนะคะ3อย่างเกิดขึ้นในวันนี้นะคะแต่คนละช่วงเวลานะคะลูกนะคะมีเหตุการณ์ประสูตินะคะพระเจ้าทรงประสูตินะแล้วก็ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และปรินิพพานนะ3วันนี้เวียนมาบรรจบกันนะคะหน้าวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันนี้นะคะที่นักเรียนควรจะน้อมนำมาปฏิบัติก็คือความกตัญญูนะแล้วก็ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะหลักธรรมนั้นก็คือหลักธรรมอริยสัจสี่นะคะอีกครั้งนะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะลำดับที่2เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะถ้ากรณีที่มีเดือน8 2หนนะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก็จะเลื่อนไปเป็นเดือน8หลังนั่นเองนะคะเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะจักกัปปวัตนสูตรหรือหลักธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้นะคะหลักธรรมอริยสัจสี่แล้วนะคะโดยพระองค์ทรงไปเผยแผ่นะคะหรือแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะก่อนหน้าที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์อาลาระดาบทและอุทกกดาบทนะคะหวังจะเอาหลักธรรมไปเผยแผ่ให้กับอาจารย์แต่อาจารย์ทั้งสองได้สิ้นชีวิตกันหมดแล้วนะคะก็เลยนึกถึงคนที่มีบุญคุณลำดับต่อไปก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่คอยดูแลพระองค์ในช่วงที่เสด็จออกผนวดนะคะช่วงบำเพ็ญทุกขกิริยาที่อาลาระดาบทและอุทกกดาบทนะคะอันนี้วันนี้เป็นมูลเหตุหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงหลักธรรมครั้งแรกนะคะก็ทำให้โกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะทรงได้ตรัสรู้นะคะหลักธรรมเข้าใจนั่นเองนะคะในหลักของการดับทุกข์หรือหลักธรรมอริยสัจสี่จึงมอบตัวเป็นสาวกรูปแรกนะโกณฑัญญะเป็นสาวกรูปแรกนะทรงผลให้แล้ววันนี้เป็นวันที่มีดวงแก้วครบ3ประการก็คือมีพระพุทธพระธรรมในวันวิสาขาบูชาแล้วใช่ไหมคะพระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้นะคะพระองค์ได้หลักธรรมนะคะคืออริยสัจสี่ในวันวิสาขาบูชาและพระองค์ทรงได้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตรัสรู้เองนะดวงแก้ว2ดวงเกิดในวันวิสาขาบูชาแล้วมาถึงวันอาสาฬบูชาวันนี้นะคะดวงแก้วดวงที่3คือพระสงฆ์ได้มาเกิดขึ้นนะคะนั้นแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่มีความสำคัญคือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ประการเป็นครั้งแรกค่ะลูกต่อไปเป็นวันมาฆบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะถ้ามีเดือน8 2หนก็จะเลื่อนไปเดือน8เดือน4นะคะเป็นวันที่มีเหตุการณ์นะคะมหัศจรรย์อยู่4อย่างคือดวงจันทร์ถวายมาฆฤกษ์นะคะมีเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือนะพระอรหันต์หรือสาวกของพระเจ้ามาชุมนุมกันโดยมีได้นัดหมายนะคะ
จึงเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงแสดงธรรมนะคะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือโอวาทสามแก่สาวกนะคะวันนี้นะคะมีเหตุการณ์สำคัญนะคะ4อย่างจึงเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตนะคะจาตุรงคสันนิบาตค่ะวันต่อไปนะคะคือวันอัฐมีบูชานะคะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6นะคะย้อนรอยถอยหลังกลับไปนะคะณวันที่พระองค์ทรงปรินิพพานวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะหลังจากปรินิพพานไปแล้วนะคะมีการเก็บพระศพไว้นะคะ7วันนะจริงๆแล้วลูกประวัติพุทธประวัติจริงๆแล้วนะคะพระองค์ทรงเลือกที่จะมาปรินิพพานที่กรุงกุสินาราด้วยเหตุผล2ประการคือเป็นที่อยู่ของทุนพามนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระมหากัสสปะนะคะจะเดินทางมาทุนพามเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเป็นผู้ที่จะห้ามสงครามได้เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นด้วยญาณของพระองค์แล้วว่าหลังจากปรินิพพานแล้วพระสรีระถูกถวายไปแล้วเนี่ยนะคะอธิธาตุนะจะเป็นต้นเหตุมูลเหตุทำให้นะบรรดาลูกศิษย์นะกษัตริย์เมืองต่างๆจะเข้ามาทำสงครามเพื่อแย่งชิงนะคะอธิธาตุของพระองค์นะคะโทนพามนี้เองเป็นอาจารย์ของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนะคะจะเป็นผู้ห้ามหรือเป็นผู้แบ่งสรีระอธิธาตุให้แก่กษัตริย์ที่มานะคะแล้วก็พระมหากัสสปะนี่เองนะคะเป็นผู้ที่ทําสังฆายนาครั้งแรกหรือตอบคําถามนะคะเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่สามารถตอบคําถามต่างๆเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์ทรงนะคะดําริไว้ก็คือพระมหากัสสปะจะเป็นผู้ที่นะทำสังฆายนาครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วนะคะพอหลังจากที่พระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วได้7วันนะคะพระศพจะถูกย้ายไปอยู่ณเมืองณบริเวณที่สูงนะคะแล้วหลังจากที่เผาพระศพไปแล้วนะคะจะมีการทํามกุฏครอบไว้นะบริเวณนั้นจึงเรียกว่าพันธะมกุฏเจดีย์หรือมกุฏพันธะเจดีย์นั่นเองอยู่ที่กรุงกุสินารานะคะลูกวันต่อไปเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันเข้าพรรษาตรงกับวันนะแรม1ค่ำเดือน8นะคะนะช่วงเข้าพรรษาคือช่วงตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะพระภิกษุเนี่ยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะเป็นเวลา3เดือนนะนี่เป็นพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้านะคะช่วงก่อนเข้าพรรษานะคะเราพุทธศาสนิกชนก็จะมีการถวายเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนกันนั่นเองนะคะก่อนวันเข้าพรรษาก่อนวันออกพรรษา1วันนะคะคือวันมหาปวารณาวันมหาปวารณาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้นะคะบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยว่ากล่าวตักเตือนนะคะในช่วงที่เข้าพรรษานะถ้ามีเหตุใดที่ได้บกพร่องนะคะไม่ว่าจะทางด้านวินัยอะไรก็ตามแต่นะคะช่วงเข้าพรรษาจะไม่มีการว่ากล่าวกันนะคะเพราะหลังจากวันสุดท้ายของการจำพรรษานะคะคือก่อนออกพรรษา1วันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงจะให้พระที่อาวุโสกว่านะคะตักเตือนพระที่บกพร่องทางด้านพระธรรมวินัยนะคะเพื่อปรับปรุงในจุดบกพร่องของตนเองนั่นเองนะคะลูกนะมูลเหตุของการกำหนดวันเข้าพรรษาของพระพุทธเจ้าก็คือนะเนื่องจากว่านะเป็นช่วงเข้าพรรษานะเนื่องช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นวันที่ช่วงฤดูฝนนะคะพระพุทธเจ้าก็เลยกำหนดให้ภิกษุเนี่ยนะหยุดสวดออกไปนะจำพรรษาอยู่ที่อื่นนะโดยให้จำพรรษาอยู่ในวัดเดิมนะคะไม่ให้ออกไปทุดงเพราะเนื่องจาก1คือจะไปเหยียบต้นกล้า2คือช่วงหน้าฝนเนี่ยงูหรือสัตว์มีพิษมันจะออกจากรูนะคะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะแล้วก็เมื่อออกไปนะคะไปเหมือนไปทุดงที่อื่นเนี่ยนะคะผ้าเปียกมันก็จะไม่สะดวกนะคะเนื่องจากว่า
เครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ในสมัยอดีตนะเนาะมีจำกัดนะคะจะต้องเย็บกันเองนะคะข้อที่สองก็คือชาวพุทธได้สงเคราะห์กุลบุตรนะคะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมีบุตรหลานที่บวชไปที่อยู่ที่วัดนะคะก็จะเปิดโอกาสให้ชาวพุทธนะคะได้อุปการะหรือสงเคราะห์บุตรหลานตัวเองที่อุปสมบทอยู่นะคะนะคะเป็นเทศกาลที่ส่งเสริมให้ชาวพุทธเนี่ยเลิกอบายมุขนะอย่างเช่นคำว่าลดงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวพุทธจะมีการรักษาศีลเจริญภาวนาระหว่างเข้าพรรษานะคะวันต่อไปคือวันพระธรรมดาหรือวันธรรมสวนะนะคะใน1เดือนจะมี4วันก็คือวันข้างขึ้น4วันและข้างแรมอีกขอโทษค่ะข้างขึ้น2วันกับข้างแรมอีก2วันรวมเป็น4วันนะคะวันธรรมสวนะนะตรงกับวันขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำแล้วก็แรม8ค่ำแรม15ค่ำนะคะความเป็นมาของวันพระหรือวันธรรมสวนะนะคะพระเจ้าบิมพิสารเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าศาสนาอื่นเนี่ยนะยังมีการประชุมเพื่อสนทนาหลักธรรมนะคะทำไมเหตุใดศาสนาพุทธเราจึงไม่มีการสนทนาหลักธรรมกันนะคะพระพุทธเจ้าเลยกำหนดนะคะหรืออนุญาตให้นะคะพระภิกษุเนี่ยประชุมกันเพื่อสนทนาหลักธรรมแสดงธรรมแก่ประชาชนนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะให้ประชาชนได้เข้ามาฟังธรรมด้วยนะคะลูกการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนานะคะถ้าเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีการทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ฟังธรรมกันนะวันไหนที่เป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาก็จะเพิ่มมีการเวียนเทียนนะรอบอุโบสถเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะใน3วันนั้นขึ้นไปส่วนวันอื่นเราจะไม่มีการเวียนเทียนนะคะจะมีแต่เพียงการทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ฟังธรรมนะชาวพุทธก็จะทำความดีถวายนะคะอย่างเช่นบริจาคโลหิตนอกเหนือจากการฟังธรรมในวันพระนะคะประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมคือส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธที่ดีค่ะลูกสําหรับวันนี้นะคะก็สิ้นสุดการนําเสนอเรื่องศาสนาต่างๆและกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าเราค่อยมาทบทวนกันใหม่นะคะส่วนนักเรียนนะคะวันนี้ให้นักเรียนนำหนังสือนะคะนำมาขีดเส้นใต้และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกันนะคะนี่คือมอบงานแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้จบคนไหนที่ทำแล้วนะคะมาตรวจทานอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนชั้นป.5/3นะคะก็ตรวจทานอีกครั้งนึงนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทำให้ทำให้เรียบร้อยนะคะลูกสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก